อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สบายดีกันหรือไม่วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการอาบน้ำละหมาดอัลฮุดูมีความหมายว่าอย่างไรใครทราบบ้างดีมากใช่เลยคำว่าฮุดูนั้นหมายถึงการชำระล้างการทำความสะอาดอิสลามได้กำหนดให้มีการอาบน้ำละหมาดทุกๆครั้งก่อนที่จะมีการละหมาดและวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการอาบน้ำละหมาดกันก่อนที่เราจะเริ่มอาบน้ำละหมาดให้เรานั้นรำลึกถึงอัลลอฮ์โดยการกล่าวว่าบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ต่อมาก็ให้ล้างมือทั้งสองข้างอย่างดี3ครั้งและในขณะล้างมือนั้นก็จะต้องถูซอกนิ้วระหว่างมือทั้งสองหลังจากนั้นก็ให้ทำการบ้วนปากอย่างดี3ครั้งโดยทำการคั่วปากและสูดน้ำเข้าจมูกและสั่งออกมา3ครั้งพร้อมกันหลังจากนั้นก็ให้ทำการล้างใบหน้าให้ทั่วทำแบบนี้3ครั้งเริ่มตั้งแต่ด้านหูขวาไปจนถึงด้านหูซ้ายและด้านบนหน้าผากไปจนถึงใต้คางหลังจากนั้นก็ให้ทำการล้างแขนโดยเริ่มล้างตั้งแต่ปลายนิ้วไปจนถึงข้อศอกและให้ทำแบบนี้3ครั้งโดยการเริ่มล้างตั้งแต่ข้างขวาก่อนและข้างซ้ายต่อมาก็ให้เช็ดศีรษะ1ครั้งโดยการเริ่มเช็ดตั้งแต่ด้านหน้าผมไปจนถึงด้านหลังและเมื่อมืออยู่ด้านหลังก็ให้นำมือกลับมาไว้ด้านหน้าหลังจากนั้นก็ให้ทำการเช็ดใบหูทั้งด้านในและด้านนอกพร้อมกับน้ำที่เช็ดศีรษะต่อมาก็ให้ทำการล้างเท้าจากปลายเท้าไปจนถึงตะตุ่ม3ครั้งโดยการเริ่มล้างเท้าทั้งด้านขวาและตามด้วยด้านซ้ายเมื่อเราเสร็จสิ้นวิธีการอาบน้ำละหมาดแล้วก็ยังมีดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติเอาไว้ให้อ่านตามฉันดังนี้อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละห์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์อัลลอฮุมมะจอัลนีมินัตตอวาบีนวะจอัลนีมินัลมุตะฏอฮิรีนตอนนี้เราพร้อมที่จะละหมาดแล้วขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ตอบรับการงานที่ดีจากพวกเราและพวกท่านด้วยเถิด